ลับมาที่คดีนี้พอมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เป็นฆาตกรรมตามที่คุณอัจฉริยะคุณเต้แล้วก็คุณแม่น้องแตงโมเชื่อเมื่อคืนนี้เพจอีซอขยี้ข่าวโพสต์ภาพอะไรบางอย่างค่ะได้ข้อมูลมาว่าในช่วงที่น้องแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการไม่ใช่ก่อนที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่มีการค้นหาที่ท่าเรือพิบูลสงครามดันเขาให้ผู้สื่อข่าวช่วยตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบนะคะว่ามีรถของมูลนิธิกู้ภัยเข้าไปในอีกจุดนึงซึ่งไม่ใช่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแต่ดันเป็นซอยจรัญ92แล้วไปจอดอยู่แถวๆนั้นซึ่งปรากฏว่าเพจยังอ้างอีกว่าเจ้าของอู่แห่งนี้เป็นคนที่เห็นร่างแตงโมเป็นคนแรกๆซึ่งไม่ต้องอ้อมค้อมคนที่เจอก็คือเสียสมพงษ์กลายเป็นว่าเสียสมพงษ์กลับมาอีกแล้วถูกโยงกับเรื่องนี้อีกแล้ววันนี้เราเลยไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแรมที่เอาเรือขึ้นลงนะคะแต่ถามว่ามันอยู่ไกลหรือว่าใกล้จากจุดพิบูลสงครามหนึ่งไหมดูระยะทางสักนิดนึงค่ะคือหลายคนเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยทำไมประเด็นนี้ถึงขึ้นมาเป็นประเด็นอีกเพราะว่ามันมีภาพนี้ออกมาในโซเชียลว่ากู้ภัยลงพื้นที่ไปตรงอู่เรือ92มารีน่าคุณผู้ชมถ้าวัดตามแม่น้ำเจ้าพระยาห่างตรงจุดท่าเรือพิบูลสงครามเนี่ย2.8 กิโลอ่ะคือมันก็ไกลอยู่พอสมควรคนเลยบอกว่าเอาแล้วไปทำไมตรงนั้นในเมื่อวันนั้นกู้ภัยไปอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามกันหมดในมุมเนี้ยวันนี้ทีมข่าวก็พิสูจน์กันก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่นั่นหรือไม่ที่92มารีน่าหรือไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่นั่นเยอะสงสัยแบบนี้ใช่ไหมว่ามันมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันตรงนั้นหรือเปล่าแล้วพอมีคนเจ็บก็เลยเรียกกู้ภัยไปตรงนั้นแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่เจอศพมาโผล่อีกทีคือพิบูลสงครามหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคนก็ไปโยงอีกว่าอูเนี้ยก็เสียสมพงษ์เนี่ยแหละที่เขาไปจอดเรือที่นั่นมีความเชื่อมโยงอีกแล้ววันนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบเราลงพื้นที่ไปล่าสุดเราไปดูสักนิดหนึ่งจุดตรงนี้เป็นแรมจอดเรือจริงๆนะคะแล้วก็เป็นของเอกชนอยู่ในซอยจรัญสนิทวง92คือเบื้องต้นด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกว่ารับฝากเรือซ่อมเรือเป็นแรมทางขึ้นลงแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เอกชนเขาก็มีสิทธิ์ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เราได้คุยกับคนที่ดูแลชื่อคุณปฏิการคุณปฏิการให้ข้อมูลยืนยันว่าวันนั้นกู้ภัยมาจริงใช่ไหมใช่มาจริงๆฮะเอาตอบภาพนี้ก่อนที่อีซอขยี้ข่าวลงและโซเชียลก็สงสัยก็ต้องขอบคุณอีซอด้วยแต่วันนี้เราไปพิสูจน์ความจริงบอกว่าภาพนี้ที่กู้ภัยมากู้ภัยก็มาในพื้นที่จริงๆที่ไปวิจารณ์กันบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุอะไรมีฆ่ากันตายตรงนี้หรือเปล่ายืนยันนะฮะว่ามันไม่ได้มีเหตุฆ่ากันตายที่นี่แต่ผมเป็นท่าเรือมันมีจุดขึ้นลงเรือแล้วกู้ภัยเนี่ยเขาเป็นกู้ภัยทางน้ำจำเป็นจะต้องที่เอาเรือลงตรงจุดนี้เขาประสานมาหลายจุดแล้วจนกระทั่งมาถึงจุดผมแล้วประสานสามารถลงตรงจุดนี้ได้ก็เลยเป็นไปตามภาพนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นเราเลยถามต่อนิดนึงพี่แล้วเสียสมพงษ์ที่ว่าเนี่ยพี่รู้จักเขาไหมบอกก็รู้จักเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มาเช่าพื้นที่จอดตรงนี้แหละไม่ใช่เจ้าของแต่อย่างใดนะวันนั้นเนี่ยเสียสมพงษ์ก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยเสียสมพงษ์ผมมาเห็นอีกทีคือตามคลิปนี้เลยขวามือเนี่ยคือวันที่26เสียสมพงษ์จะมาขอเอาเรือจากแรมเขาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปช่วยคนหาน้องแตงโมจนกระทั่งไปเจอร่างนี่แหละบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายคนไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่นี่เลยผมไม่รับประกันนะว่าใครทำแต่เหตุที่เนี่ยไม่มีแน่ๆอีกมุมนึงจำภาพที่ Facebook ของน้องแตงโมที่มีการเคลื่อนไหวได้ไหมที่บอกว่าเห็นถ่ายภาพท้ายเรือแล้วก็เราไปตรวจสอบตรงจุดนั้นว่าเป็นจุดจอดเรือแล้วไปเจอเรือที่บอกว่าเหมือนของเสียสมพงษ์เนี่ยไปจอดอยู่ที่ท่าเรือนั้นปรากฏว่าวันนี้เราก็ถามด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นนี่ฮะตามภาพนี้คือไม่ใช่ว่าเรือของเสียสมพงษ์นะอันนี้ภาพนี้ที่มีการปรากฏคนเลยไปเชื่อมโยงกับเสียสมพงษ์เขาบอกว่าเสียสมพงษ์ตามภาพที่ว่ามีการรีวิวเรือเนี่ยตรงท่าจอดตรงจุดนั้นเนี่ยก็ถามว่าไปจริงไหมไปจริงแต่เอาเรือออกวันที่28กุมภาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องแตงโมแต่อย่างใดวันนี้คนอย่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะเลยฮะลองฟังเสียงหน่อยเรื่องเรือเฮียนะครับแกแจ้งมาทางผมว่าจะลงน้ำก็คือช่วงวันที่เจอพอดีช่วงประมาณบ่ายโมงมั้งครับใช่ไหมครับของวันที่26ใช่แกก็เพิ่งลงไปวันนั้นเลยเสียสมพงษ์เป็นลูกค้ามาเช่าพื้นที่จอดนะครับผมทางเรื่องราวที่เราได้เห็นในโซเชียลในทวิตเตอร์นะฮะเราก็ได้เก็บหลักฐานไว้แล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาดูว่าอันไหนที่สามารถทำอะไรได้ก็จะปรึกษาทางทนายความอีกทีหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นก็ตั้งแต่วันที่25ก็รถมูลนิธิถ้าดูตามภาพก็จะจอดขวางอย่างนั้นตลอดก็ไม่มีทางที่จะเอาเรือข้างในลงไปได้เลยประมาณ
คุณผู้ชมคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วว่าเสียสมพงษ์ทำไมปรากฏอยู่ในทุกที่ก็เพราะมันมีความพยายามในการจับโยงทุกที่วันนี้เราติดต่อเสียสมพงษ์ค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจนะและผมก็ไม่อยากจะเข้ามาโยงกับเหตุการณ์ที่เขาไม่เกี่ยวข้องวันนี้เสียสมพงษ์ให้ข้อมูลมาเป็นคร่าวๆแล้วกันแล้วให้ภาพสำคัญมาด้วยเป็นภาพในวันที่รถกู้ภัยอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพที่ภาพสำคัญของเสียสมพงษ์นะคะว่าเรือเขาเนี่ยอยู่ที่นี่จริงไหมคำตอบคือจริงแต่วันที่เกิดเหตุเรือเสียสมพงษ์ไม่ได้ถูกนำออกจากอู่เสียสมพงษ์ไม่ได้อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาคืนที่แตงโมตกน้ำถามว่าเพราะอะไรมีภาพนิ่งที่ได้จากกล้องวงจรปิดของแรมตรงนี้นะคะอู่จอดเรือตรงนี้25กุมภาพันธ์ก็คือวันที่เขามีการออกค้นหากันในวันนั้นนี่ค่ะคือถามว่าภาพนี้สำคัญยังไงสำคัญเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นแถวของรถกู้ภัยที่จอดปิดเรืออยู่ใช่ไหมคะวันนั้นคือช่วงที่คนกำลังออกตามหาน้องแตงโมละแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กู้ภัยโดยทั่วไปจะมาจอดเพื่อเหมือนกับว่าถ้าต้องขึ้นลงน้ำเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางของอู่ตรงนี้ในการขึ้นลงเนื่องจากว่าเจ้าของอู่เขายินยอมเสร็จปุ๊บในช่วงที่มีการค้นหากันกู้ภัยก็จะต้องนำรถไปจอดตามริมแม่น้ำต่างๆเนื่องจากว่าต้องสนที่กำลังในการค้นหากันเยอะมากรถกู้ภัยที่จอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือปิดทางของเรือเสียสมพงษ์ที่เราวงเอาไว้ก็คือเรือของเสียซึ่งมีการเอาผ้าอะไรคลุมไว้เสร็จสรรพเรียบร้อย25กุมภาพันธ์ไม่ได้มีการเอาเรือลำนี้ลงในแม่น้ำแล้วช่วงสายถึงได้มีการเอาเรือเนี่ยออกไปตามหาน้องแตงโมมันก็เป็นภาพที่เสียสมพงษ์ไปล่องเรือแล้วก็เป็นคนที่สุดท้ายเนี่ยล่องไปกลางแม่น้ำแล้วก็ไปพบศพคือตรงนี้เนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมถามว่าเสียสมพงษ์ไปหาน้องทำไมเสียสมพงษ์เป็นเจ้าจิตอาสาแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นสมาชิกโบ๊ทคลับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เล่นเรือนะคะและพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรไปค้นหาก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกชนในการค้นหาเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าอยากจะชี้แจงไหมก็ไม่ต่างจากทุกครั้งที่โซเชียลจับประเด็นไปเองเพราะฉะนั้นการที่ตอบคำถามของผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงความบริสุทธิ์ใจอะไรแบบนั้นเพราะมันเหมือนกับเป็นการคือแค่โต้ประเด็นความคิดเห็นของโซเชียลทุกอย่างที่เป็นความจริงอยู่ในสำนวนคดีหรือเป็นหลักฐานแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงในสิ่งที่มันไม่จริงเรื่องที่คนคิดกันไปเองแล้วถามว่าสิ่งที่เสียสมพงษ์พูดเชื่อได้ไหมเมื่อเจ้าตัวไม่ชี้แจงเราไปพบเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยคุณธวัชชัยค่ะคุณธวัชชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่ประจำอยู่ที่อู่เรือตรงเนี้ย92มารีน่าขออนุญาตพูดชื่อนะคะเพราะที่ผ่านมาเวลานี้ที่มีคนตกเรือไม่ใช่เฉพาะกรณีของน้องแตงโมนะเวลาที่มีคนตกเรือแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องลงเรือไปค้นหาคนในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเอารถมาจอดตรงเนี้ยตรงบริเวณท่าเรือตรงเนี้ยหรือว่าท่าเรืออื่นๆที่เจ้าของเขาให้คุณธวัชชัยบอกว่าในวันนั้นรถของขออภัยรถกู้ภัยมันมีการจอดปิดทางขวางเรือของเสียสมพงษ์จริงถูกไหมใช่ฮะขวางจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเรือของเสียสมพงษ์ไม่ได้มีการเอาลงไปในน้ำแต่อย่างใดวันนั้นมีแต่เจ้าหน้าที่ในการที่จะเอาเรือออกไปค้นหาน้องแตงโมก็คือคืนวันที่25จนกระทั่งวันที่26นั่นแหละที่มีคนติดต่อพวกเขามาอีกทีนึงบอกให้เลื่อนรถหน่อยเพราะว่าเรือของเสียสมพงษ์จะลงไปที่แม่น้ำก็คือวันที่ไปเจอร่างของน้องแตงโมแล้วยืนยันว่าตรงจุดนี้พวกผมไปเพราะว่าแค่เอาเรือไปลงเท่านั้นแล้วก็เห็นเรือเสียสมพงษ์อยู่บนบกตลอดเลยฮะจากประสบการณ์ทุกที่เลยที่เราได้ไปนะครับโดยใช้เรือเวลาเราวิ่งนะครับใช้เรือเนี่ยหลังเรือเนี่ยท้ายเรือของเราเนี่ยที่มีเครื่องยนต์จะกี่แรงต่างๆเนี่ยลูกลักษณะน้ำเนี่ยจะเป็นตัว V จะออกเป็นตัว V ซึ่งที่มันออกเป็นตัว V เพราะว่ามาจากหางเสือนะครับหางเสือเนี่ยเวลากรีดน้ำเนี่ยมันจะเป็นร่องตัว V หากมีวัตถุใดที่มาขวางน้ำมันก็จะเพิ่มตัว V จาก1จุดใหญ่เป็น2จุดนะครับเช่นเดียวกันถ้าผมนึกภาพเวลาเรานั่งเรือไปเนี่ยเราลองเอานิ้วจุ่มไปที่น้ำตอนขณะเรือวิ่งประมาณน่าจะช่วงสัก9โมงถึง10โมงของวันที่26ใช่ครับก็จะมีประสานมาอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวจะนำเรือของลูกค้าลงครับวันนั้นก่อนที่จะมีการวิ่งแจ้งหรือว่าตัวของเสี่ยเขาจะไปเจออะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นคือเพื่อระดับสายตาที่มองไปเห็นความผิดปกติว่าเริ่มที่จะมีการลงเรือแล้วในทีมผมเองเนี่ยผมก็จะไปดำหาโดนของนักข่าวช่องหนึ่งใช่ครับเขาทำตกอยู่ช่วงบริเวณตรงข้ามวัดเขมานะครับเราก็นำทีมบรรดาน้ำเนี่ยไปงมหาโดนช่วยทีมของผมได้มองก็คือเราก็ไม่ฟันธงว่าเป็นศพผู้เสียชีวิตแต่ที่เราเห็นก็คือมันจะมีทั้งตาทั้งอะไรลอยผ่านของเราไปครับซึ่งเราไม่แต่พอเรามองไปเนี่ย
เราก็ยังแซวกันว่าถ้าเป็นศพจริงก็เดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะเจอจนถ้าตอนนั้นคือมารู้ทีหลังว่ามีการรับแจ้งก็คือตอนนั้นคือเสียงเข้ามาติดคือเราที่ว่ามีการเจอศพคนแรกในสายตาที่มองระยะห่างจากผม1กิโลเนี่ยผมสามารถมองเห็นในน่านน้ำที่ว่าเรือจะวิ่งมาหาเราหรือจะวิ่งสวนไปซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเรือมุ่งหน้ามาหาเราทางวัดเขมานะครับแล้วอยู่ดีก็จอดคุณผู้ชมครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ธวัชชัยบอกเรื่องของเห็นศพก่อนอันนี้คือในข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเดี๋ยวเอาภาพของเสียสมพงษ์ขึ้นมาคู่กันตอนที่เสียสมพงษ์ลงไปหาในน้ำตอนนั้นเนี่ยมันมีการทำงานของนักข่าวด้วยแล้วปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งว่านักข่าวช่องนึงทำโดรนตกน้ำเขาก็มีการไปล่องเรือหาหมายถึงพี่กู้ภัยนะคะล่องเรือหาไอ้โดรนของนักข่าวที่ตกน้ำแล้วปรากฏว่าเขามองไปเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอะไรลอยขึ้นมาก่อนที่จะรู้ว่านั่นคือศพน้องแตงโมแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขาคิดว่ามันเป็นพวกอะไรต่างๆที่มันลอยขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรือเสียสมพงษ์เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปจุดที่เจอศพน้องเลยจนกระทั่งเขาก็ขับเรือวนอยู่ตรงนี้นะคะหมายถึงกู้ภัยนะแล้วเรือเสียสมพงษ์ถึงเข้าไปใกล้จุดที่เจอศพน้องแล้วก็มีการประสานว่าเฮ้ยเหมือนกับเจอศพแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้กู้ภัยพี่ธวัชชัยยืนยันว่าเสียสมพงษ์ไม่ได้เป็นคนเอาศพไปหย่อนเอาไว้ตรงนั้นอันนี้คือประเด็นที่วันนี้กู้ภัยยืนยันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ